ลังทุกเข็ม10อันดับอาจารย์สักยันต์สุดเทพของเมืองไทยอันดับ10อาจารย์หนวดแห่งวัดบางพระท่านสักยันต์อยู่วัดบางพระจังหวัดนครปฐมท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวต่างชาติและในประเทศไทยท่านสักยันต์แค่วันเสาร์อาทิตย์และจันทร์สักช่วยวัดท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเปิ่นหลวงพี่ต้อยหลวงพี่ยาแห่งวัดบางพระแล้ววันอังคารถึงวันศุกร์ท่านจะอยู่เมืองกาญจนบุรีท่านสักสวยและสมาธิจิตของท่านก็ดีท่านไม่เลือกที่รักมักที่ชังค่าครูแล้วแต่จะให้ยุคสมัยนี้จะหาอาจารย์ที่ไม่เรียกร้องค่าครูแบบนี้หายากไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นๆถ้าจะสักยันต์ขอให้ทุกท่านได้ไตร่ตรองให้ดีเพราะสมัยนี้อาจารย์ที่เก่งจริงๆแล้วหายากมากๆต้องดูที่มาที่ไปด้วยว่าสายไหนเพราะอาจารย์สมัยนี้แอบอ้างหากินกันให้เกลื่อนไปหมดที่ตั้งสำนักอาจารย์หนวดจังหวัดกาญจนบุรีอันดับ9อาจารย์เสือแห่งศูนย์พระเครื่องคลองถมขุนพลทางด้านเมตตามหานิยมต้นตำรับยันนางพิมพ์พรายทองยันจิ้งจก9หางยันกามเทพปัจจุบันท่านอาจารย์เสือท่านได้ประจำอยู่ที่ร้านเจ้าสัวคลองถมทำการลงณหน้าทองสาลิกาลิ้นทองเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตาให้ผู้คนรักใคร่และยังทำการสักยันต์ทั้งแบบลงหมึกและน้ำหมั่นว่าน108สามารถใช้ได้ทั้งเข็มแบบโบราณและเครื่องสักแบบไฟฟ้าเรื่องฝีมือและความคลังหายห่วงเพราะอาจารย์เสือเป็นศิษย์สายพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าตำบลปากคลองอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตั้งสำนักร้านเจ้าสัวคลองถมทานตะวันบาซ่าข้างเดอะมอลล์งามวงวานอันดับ8อาจารย์เดชพลังลึกท่านเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยกำเนิดและมาเติบโตที่จังหวัดระยองเริ่มสนใจพระเวทวิทยาคมมาตั้งแต่อายุ9ขวบเนื่องด้วยได้พบเห็นสิ่งอัศจรรย์ของคาถาอาคมด้วยตนเองเช่นคนโดนแทงโดนฟันด้วยของมีคมแต่กลับไม่เป็นอะไรและที่สำคัญที่สุดคือใจรักในศาสตร์และศีลแห่งพระเวทวิทยาคมเมื่อมีโอกาสก็พยายามเข้ามาหาครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญทางพระเวทวิทยาคมจากละแวกใกล้บ้านในสมัยนั้นได้รู้จักกับอาจารย์ชาวเขมรท่านหนึ่งที่เป็นผู้เรืองเวทวิทยาคมชาวบ้านในละแวกดังกล่าวต่างนับถือว่าท่านเก่งทางคงกระพันโดยเฉพาะการสักยันต์หนังเหนียวท่านฉมังที่สุดซึ่งท่านอาจารย์เดชพลังลึกก็เข้าไปขอฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาจากอาจารย์ชาวเขมรท่านนั้นเป็นการปูพื้นฐานในการศึกษาสายเวทที่ตั้งสำนักหลังสน.ทุ่งมหาเมฆอันดับ7อาจารย์ต๋อยวัดทองในอาจารย์เขากรีดหลังให้ดูด้วยปรากฏว่าไม่เข้าแต่เจ็บเล็กน้อยมาได้วัดทองในอ่อนนุช30ที่ตั้งสำนักวัดทองในซอยอ่อนนุช25กรุงเทพมหานครอันดับ6อาจารย์โกมินเปลี่ยนเข็มปทุมธานีข้อมูลสำนักสักยันต์พ่อแก่รังสิตอาจารย์โกมินแต่แดงเพชรท่านเป็นอาจารย์สักยันต์รุ่นเก่าอายุท่านราว60กว่าเป็นคนผิวดำหนวดเครายาวมากคล้ายฤาษีสักเร็วสวยมากอักขระคมไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นเก็บตัวทำแบบพิมพ์เองเข็มสักก็ฝนเองเข็มสักมีร่วมพันกว่าเล่มเวลาสักท่านจะไม่ใช้เข็มร่วมกันอาจารย์ใจดีมากเป็นกันเองกับศิษย์ตะกรุดท่านก็ลงจานเองถักเชือกลงรักปิดทองเสกเองทั้งสิ้นอาจารย์ลงเข็มเองเสกเป่าเองหมดที่อยู่ตำบลบางพูนจังหวัดปทุมธานีจากตลาดรังสิตที่ตั้งสำนักอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอาจารย์ป่องนวมนามาบุตรชายพ่อเที่ยงนวมนามาสุดยอดเกจิสักยันต์ฝั่งทนที่อยู่แถวตลาดวัดทองหรือวัดสุวรรณารามในปัจจุบันชุมชนบ้านบุใกล้กับสำนักงานเขตบางกอกน้อยซอยจรัญ32 4แยกบางขุนนนท์ที่ตั้งสำนักตลาดวัดทองหรือวัดสุวรรณารามชุมชนบ้านบุใกล้กับสำนักงานเขตบางกอกน้อยอันดับ4อาจารย์ถึงคงทนสายหลวงพ่อประเทืองบางบอนเอกชัยที่ตั้งสำนักซอยเอกชัย109ปากซอยหมู่บ้านพระปิ่น5อันดับ3อาจารย์หนูกันภัยชื่อดังแห่งปทุมธานีที่ตั้งสำนักหมู่บ้านภูนศรีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอันดับ2อาจารย์ประโยชน์พรมแดงศิษย์อาจารย์ทองตลาดพลูที่ตั้งสำนักแฟลตดินแดงอันดับ1อาจารย์ทองตลาดพลูอาจารย์ทองตลาดพลูถือกำเนิดเมื่อปีพ.ศ. 2494ที่บ้านสามกลออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องการสักยันต์มาตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยรุ่น
เรียกได้ว่าอาจารย์สักยันต์ท่านไหนเก่งถ้าท่านทราบท่านมักจะตามไปเฝ้าดูการสักยันต์พอสบโอกาสท่านก็จะขอร่ำเรียนวิชาการสักยันต์จากอาจารย์ท่านนั้นๆด้วยเมื่ออายุครบบวชอาจารย์ทองก็ได้เข้ารับการอุปสมบทณภัทรสีมาวัดเพลงบวชอยู่ได้สักระยะอาจารย์ทองจึงได้ลาสิกขาบทออกมาใช้ชีวิตคฤหัสถ์ตามปกติหลังจากที่ได้สึกออกมาแล้วอาจารย์ทองจึงได้ตั้งใจร่ำเรียนวิชาสักยันต์และอักขระวิธีต่างๆตลอดจนวิชาคาถาอาคมอย่างเป็นจริงเป็นจังอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับท่านอาจารย์ทองมีมากมายหลายท่านอาทิอาจารย์ฮะวัดใหญ่ศรีสุพรรณเขตฮิรันรูจีวงเวียนใหญ่อาจารย์เที่ยงนวมมานาวัดทองวัดสุวรรณารามบางกอกน้อยกรุงเทพสำหรับอาจารย์เที่ยงนั้นท่านเป็นคฤหัสถ์ยุคเก่าสมัยสงครามอินโดจีนถือเป็นคฤหัสถ์ขมังเวทท่านหนึ่งแห่งฝั่งธนบุรีเพราะด้วยวิชาต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงปู่จันวัดนางหนูหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์คงปฏิเสธถึงความขลังไม่ได้อาจารย์ทองตลาดพลูพูดกับลูกศิษย์ท่านบอกว่าของจะดีหรือไม่ดีนั้นผู้ที่ได้รับการสักไปแล้วต้องมีศีลธรรมที่ตั้งสำนักเพชรเกษม23ตรงข้ามวัดเพลง